คือคุณกุ้งเนี่ยใครจะตัดคะแนนใครอันนี้สนุกจะตัดคะแนนเพื่อไทยหรือจะตัดคะแนนข้าวไข่ผมเชื่อว่าอาจจะมีบางส่วนอาจจะไปตัดคะแนนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแต่อันนี้น่าสนใจว่าผลของการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมันจะออกมายังไงในกรณีของเชียงใหม่ปากแจ๋ว Amazing กะทิมองมาจากข้างนอกสามนายกไป2นายกกับ1ว่าวเนี่ยคุณคิดว่าภาพเป็นยังไงอันนี้แบบแกล้งกันนะรู้นะว่าเชียร์แอบเชียร์ส้มอยู่นะแต่เราก็จะแกล้งยังไงไม่บวกไม่บวกอย่างคุณทักษิณเนี่ยไปเนี่ยหลายคนบอกลบอะไรเงี้ยบางคนก็บอกบวกคุณเศรษฐาไปบางคนก็บอกลบถูกแย่งซีนบางคนก็บอกเฮ้ยแต่ดูจากภาพที่คนเสื้อแดงมาให้การต้อนรับอะไรก็ไม่ธรรมดานะไม่ได้ลบนะบางคนก็บอกว่าคุณพิธาต้องไปในทางการเมืองไม่ไปไม่ได้ไม่งั้นจะไม่มีภาพเลยก็จะมีภาพแต่คุณทักษิณและคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นต้องไปแย่งซีนต้องไปแย่งซีนเพราะฉันดูแลประชาชนฉันเป็นฝ่ายค้านฉันก็ดูแลประชาชนเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นบวกหรือเป็นลบสำหรับแต่ละคนเนี้ยหรอหรือว่าทุกคนไม่ของรวมมาทีอะบวกหรือลบกะทิไม่ได้มองว่าเป็นลบด้วยซ้ำนะมองเป็นบวกเพราะชอบการแข่งขันชอบให้มันแบบมีแบบว่าดราม่าการสร้างซีนของแต่ละคนซึ่งสำหรับคุณอย่างตัวคุณทักษิณเนี่ยกะทิมองว่ามันคือการเหมือนส่งสัญญาณเรื่องอาจจะนำไปสู่เรื่องของการช่วงชิงพื้นที่ของการแบบว่าลงเรื่องตำแหน่งนายกอบจ.เพราะว่าพื้นที่อย่างเชียงใหม่อ่ะมันคือสนามสำคัญสำหรับพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำมาที่ที่มองมาตั้งแต่ใช่งวดที่ผ่านมาที่ส่งคุณอะไรคุณพิชัยจากพรรคเพื่อไทยก็ชนะถูกปะได้ไหมใช่ๆก็ชนะตระกูลบุรุษอุปกรณ์นี่แหละแต่ทีนี้มันคือเดิมพันของคุณทักษิณนี่ไงนี่ก็ไปถึงคนที่สามใช่ไหมคนกินแห้วคืออย่างนี้คือเราเนี่ยรู้สึกว่ารอบนี้ใช่ไหมคือความน่าสนใจก็คือว่าหนึ่งเราต้องยอมรับว่าในแง่ของการเลือกตั้งย้อนกลับไปเนี่ยในปี60ในปีการเลือกตั้งปีที่แล้วใช่ไหมเชียงใหม่จะแทบจะเพื่อไทยหายหมดเชียงใหม่จะลุกเป็นไฟใช่ไหมก็คือเห็นเชียงใหม่เป็นส่วนส้มธนาธรได้เท่าไหร่นะได้7ใช่ไหมแล้วก็เพื่อไทยก็เหลือแค่2นะครับแล้วก็หนึ่งในแกนนำสำคัญที่อยู่ภาคเหนือและอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตลอดคือคุณกุ้งอ่ะใช่ไหมทัศนีใช่ไหมสสกุ้งทัศนีบุรณุปกรณ์ซึ่งรอบที่แล้วก็สอบตกแล้วก็มีข่าวว่าไปพรรคก้าวไกลทีนี้เราก็มีความเชื่อว่าพรรคก้าวไกลน่าจะพลิกคุณกุ้งใช่ไหมมาลงนายกอบจถูกไหมฮะแต่ว่าเมื่อวานเองก็มีการประกาศเปิดตัวคุณกุ้งไปพลิกก้าวไกลว่าให้สมรลงนายกอบจไม่เขาบอกเขาไปขอเขาเขาแสดงความเจตจำนงอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ว่าพอมีคณะกรรมการเลือกเป็นเอกฉันท์แล้วเนี่ยก็กลายเป็นคุณพันอาจชัยรัตน์ซึ่งก็จะเป็นแคนดิเดตนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลนะฮะในการลงแข่งขันนะครับเป็นนายกอบจในนามพรรคก้าวไกลนะฮะก็เป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรล่ะเป็นที่รู้จักกันในวงการนะครับก็เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและกรรมาธิการวิสามัญพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง1และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะฮะโดยกรรมการนะครับบริหารพรรคก้าวไกลก็ชัดเจนว่าเลือกท่านนี้นะฮะทีนี้ทุกคนคิดว่าเป็นพี่กุ้งเพราะเปิดตัวปังแบบเข้าพักตั้งแต่ต้นปีแบบว่าประเภทแบบเดินสายออกงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าคนก็เข้าใจไปแล้วว่าจะเป็นนายกอบจซึ่งถ้าผมบอกว่าถ้ามันมีกระบวนการของการแข่งขันที่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เขาชอบยืนยันนักหนาพักนี้เป็นของคนนั้นคนนั้นเป็นของคนนี้ใช่ไหมเศรษฐาเป็นคนของใครอะไรเงี้ยมันก็มีกระบวนการที่มันมีคำถามว่าแล้วกระบวนการการเลือกตรงเนี้ยมันเลือกมายังไงเพราะคุณกุ้งเนี่ยเขาวันนี้ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมฮะรายการของพี่สรยุทธ์คุณสรยุทธ์ของพี่ยุทธใช่ไหมว่าแบบรู้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ารู้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทราบก็คือแสดงความเจตจำนงอย่างเดียวแต่ เมื่อเขาตัดสินใจแล้วไม่ได้บอกด้วยนะรู้ผ่านสื่อเนี่ยแหละว่าเป็นคนนี้แต่เป็นตัวไม่ได้โอ้ผมเลยงงว่าทำงานกันแบบนั้นเพราะว่าก้าวไกลเขามีไอ้นี่เปล่าช่วงนี้เขาโดนโจมตีเรื่องแบบรับบ้านใหญ่มาเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับก็คือเลยต้องแบบเพื่อลบภาพบ้านใหญ่ลบภาพว่าบ้านใหญ่ควบคุมก็สงสารคุณกุ้งเลยนะคุณกุ้งเขาถ้าเรารู้จักเธอเนี่ย
เธออุดมการนี้กว่าบ้านใหญ่แน่ๆเดี๋ยวนะลบบ้านลบภาพจำลบภาพลักษณ์บ้านใหญ่หรือลบแบบเลกาซีความเป็นพรรคอื่น ความเป็นพรรคอื่นก็เธอจะมาอยู่ก็ได้แต่ก็ความเป็นอื่นมันเข้ามาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แบบเธอต้องรอไปก่อนอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะเธอไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ไม่โอเคกับเธออย่างเงี้ยคือในความรู้สึกของผมนะอันนี้พี่ชูก็คุยกันเมื่อตอนเบรกเมื่อกี้เมาประเด็นเมาเมากันเมากันว่ามันก็คงมีความเป็นไปได้ที่มันมีกระบวนการของการที่ต้องการไม่ให้ถูกมองว่าเป็นพรรคที่ต้องใช้บ้านใหญ่เหมือนกันเพราะมันไม่ได้สะท้อนความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วการชนะเลือกตั้งรอบที่แล้วมันคือคนตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กหมดเลยไงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้คนรุ่นใหม่คือคุณเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้เสียหายนะแกก็เป็นคนที่ถามพี่ชูก็บอกในวงการก็รู้จักกันดีฝีมือดีอะไรเงี้ยเป็นคนโอเคอยู่อะไรประมาณนี้แกเป็นที่บอกอาจารย์อดีตสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเลยนะแต่กรณีก็คือว่าสิ่งที่ไม่เอาบ้านใหญ่แล้วคุณเอาอะไรไปแทนเนี่ยพี่ชวัตมองว่ามันเป็นการเป็นตัวแทนของคนชั้นกลางในระบบการเมืองไม่เอาบ้านใหญ่เพราะบ้านใหญ่มันบ้านสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำมันไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่นะมันคือชนชั้นกลางมันคือเรื่องของคนชั้นกลางในวิธีคิดแบบกรุงเทพจะครองพื้นที่ทั้งหมดหรือเปล่าแต่เชียงใหม่เองก็ถ้าในตัวเมืองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชนชั้นกลางเยอะนะครับก็เยอะแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเราเขาก็แบบว่าอย่างคุณอะไรนะเขาชื่ออะไรนะชัยอาจใช่ชัยอาจพันลักษณ์อย่างแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลที่กะทิอ่านโปรไฟล์มากะทิรู้สึกว่าการเป็นคนที่แบบว่าใกล้ชิดหรืออยู่ในแวดวงที่เป็นวงในของพรรค innovation driven industry อะไรพวกนี้หรือเป็นวงในของพรรคไหมไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปสืบเดี๋ยวต้องไปสืบแต่ว่าความแบบเป็นเทคโนแครดด้านเกี่ยวกับนวัตกรรมอะไรพวกนี้มันคือเหมือนแบบเป็นความพยายามของพรรคก้าวไกลในการที่จะบอกว่านอกจากอาจจะเป็นในมุมวิเคราะห์ของอาจารย์คือบอกว่าตัดเรื่องความเป็นบ้านใหญ่อะไรออกไปนะกะทิมองว่าเขาอาจจะแบบมีความพยายามอยากจะแบบ try to put the right man on the right job คืออยากเอาคนที่มีจุดขายหรือแบบว่า marketing strategy marketing strategy ด้านการนำนวัตกรรมเข้ามาก็นั่นไงมันสะท้อนอะไรล่ะปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อย่างเชียงใหม่คือคุณจะเอานวัตกรรมถามอย่างผมถามผมนึกไม่ออกนะจะเอานวัตกรรมมาแก้ปัญหาคนเชียงใหม่เขาไม่ได้ให้เหตุผลเขาไม่ได้ให้ตัวอย่างใช่มันกว้างมากกะทิก็เห็นว่าเขาบอกเขาอยากใช้นวัตกรรมแต่คำว่านวัตกรรมของเขามันครอบคลุมไปถึงเรื่องมิติไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเป็นเรื่องท่องเที่ยวเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องสังคมอะไรเงี้ยจริงแวดล้อมดูนะและอีกด้านนึงนะผมมีความรู้สึกว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรามองคือมันต้องมองยาวๆคือพรรคก้าวไกลประสบความสำเร็จที่เอาคนรุ่นใหม่คนใหม่ๆหน้าใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับใช้อุดมการณ์เป็นตัวขับเคลื่อนและชนะการเลือกตั้งได้เขาก็จะเพอร์ฟอร์มใช่ไหมในสภาอะไรต่างๆเหล่านี้เพอร์ฟอร์มบนหน้าสื่อได้ดีแต่ผมอยากรู้ว่าเมื่อคนที่เคยชินกับบ้านใหญ่มาเลือกบ้านใหม่นะผมเรื่องนี้ละกันบ้านใหม่นะถึงที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะไปถามคนกลุ่มนี้ว่าไอ้สิ่งที่คุณเคยได้จากบ้านเก่าอ่ะบ้านใหม่มันทดแทนได้ไหมหรือถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอถึงเวลาคุณเลือกแล้วคุณก็จะรู้ว่าบ้านใหม่มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในระดับไอ้นี่มากเนี่ยก็อาจจะต้องคล้ายๆว่าค่อยๆเสื่อมสลายไปในอนาคตหรือเปล่าแต่ก้าวไกลเขาฉลาดอย่างนะน้องน้องกะทิในการเลือกตั้ง2ครั้งที่เราเห็นแล้วแต่อนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลเขาชัฟเฟิลเปลี่ยนคนหมดเลยนะก็ใช่ใช่ไหมมันน่าสนใจมากเพราะว่าพรรคการเมืองอื่นๆเขาไม่ทำแบบนี้ไงเขาก็ต้องดูแลคนในพื้นที่เฮ้ยเคยลงมาแล้วเป็นส.ส.อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีคุณจะบอกเฮ้ยไม่ต้องลงแล้วคราวหน้าคนอื่นมาลงอย่างงี้เป็น strategy ใหม่ของเขาเออมันได้หรือเปล่าคือมันเอาความสดใหม่มาขายอยู่ตลอดเวลาไงทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไอ้ตัวผลงานนี่แหละใน4ปีข้างหน้ามันก็จะเป็นตัวชี้วัดอ่ะใช่ไหมแต่ใจผมเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะว่าไม่ว่าจะบ้านใหม่บ้านเก่าเองก็เริ่มปรับตัวบ้านใหญ่ก็เริ่มปรับตัวเอาชุดลูกหลานอะไรเข้ามาที่จะให้เข้าไปขับเคลื่อน การเมืองอ่ะในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะฮะก็สำหรับคุณกุ้งเองก็พี่กุ้งก็บอกว่ายังคือเขาแบบกังวลนิดนึงคือเขาบอกว่ายังจะอยู่พรรคก้าวไกลแต่อาจจะลงอิสระเป็นนามอิสระแต่ประเด็นก็คือว่าคุณจะอยู่ก้าวไกลและลงอิสระมันไม่ได้ไงคุณก็ต้องออกมันต้องออกมาก่อนใช่ไหมมันต้องออกอยู่ไม่ได้ไงมันจะอยู่ได้ไงอ่ะมันจะส่งคนในอยู่พรรคเดียวกันส่งคนนึงมีมติ
ของกรรมการบริหารให้ลงกับอีกคนบอกฉันจะลงของฉันเองมันไม่ได้ไงก็ต้องมันจะกำหมัดใส่กันหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันน่าสนใจว่ามันกลายเป็นมี3 element อ่ะที่จะนำไปสู่ในการเลือกตั้งอบจในรอบถัดไป1อันนี้ชัดเจนพรรคเพื่อไทยก็ต้องทุ่มสุดกำลังเหมือนเลือกนายกอบจรอบที่แล้วครับเห็นไหมจำได้ไหมตอนนั้นน่ะทั้งคุณทักษิณนี่รณรงค์กันข้ามประเทศเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเข้าไปในจังหวัดแบบโอ้โหหาเสียงกันกันนำซัมเมอร์เซลล์อ่ะถูกป่ะก็คงต้องยกสรรพกำลังอ่ะมันคงเป็นพื้นที่ที่เสียไม่ได้ระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมสองพรรคก้าวไกลเขาก็ต้องใช้กระแสจากการที่เขาได้ส.ส.เขาก็คงมีความมั่นใจว่า คนเนี้ยแน่นอนชนะแน่นอนเพราะว่าเขารู้จักที่จะดีลกับคนหน้าใหม่ใช่ไหมแล้วก็จะปั้นขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมฮะกับคนที่สามนะก็คือคุณกุ้งเนี่ยใครจะตัดคะแนนใครอันเนี้ยสนุกจะตัดคะแนนเพื่อไทยหรือจะตัดคะแนนข้าวไก่ผมเชื่อว่าอาจจะมีบางส่วนอาจจะไปตัดคะแนนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแต่เนี้ยน่าสนใจว่าผลของการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมันจะออกมายังไงในกรณีของเชียงใหม่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้หรือก็คือกระบวนการการเลือกอะไรต่างๆก็ไม่ได้โปร่งสงโปร่งใสอะไรมากเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบนี้ของการที่พรรคก้าวไกลจะเจอคนในพรรคตัวเองเนี่ยออกแล้วก็ไปแข่งอันนี้คือประเด็นเรื่องกระบวนการครับผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากตรงนี้ถามว่าคนที่เคยเป็นส.ส.เขาทำงานเต็มที่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบทบาทในทางการเมืองมากจะเลือกตั้งคราวหน้าเลือกใหม่คุณไปชัฟเฟิลเปลี่ยนเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันทำได้ครั้งสองครั้งไปจะทำได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอดูปากแจ๋ว amazing